ทดสอบเทสอันนี้เรคคอร์ดให้ตัวเองนะครับก็คือทดสอบการเขียนพื้นอีกแบบหนึ่งนะก็คืออันนี้เป็นใช้ cladding และเขียนเป็น one way ไทยแลนด์แล้วก็ทีนี้ลองใช้สมมติว่าเป็นพื้น hollow core อย่างนี้นะครับซึ่งใช้ระบบการสร้างพื้นแบบนี้ geometry แล้วก็ floor ก็คือสร้างธรรมดาไม่ได้ไปทำไม่ได้ไป reduce stiffness อะไรเลยคือสร้างธรรมดาเลยอย่าง hollow core เนี่ยนะตัวนี้สร้างธรรมดาเนี่ยเป็น constant ธรรมดาใช้ตัวนี้เลยแล้วก็แค่มาปรับตัวระบบโมเดลเป็นตัวนี้เป็นไม่เอาไฟไนท์ไม่มี stiffening แล้วก็เป็นแบบ one way นะครับแล้วก็ไปโมเดลดูนะครับก็คือชิ้นนี้นะครับเดี๋ยวนะเอาตัวนี้โอเคตัวนี้แล้วก็ calculation เป็น no finite one way นะลองรันดูนะครับเทียบกับการถ่ายแรงแบบ cladding ซึ่งจะตรงกับเวลาเราคำนวณมือนะโอเคดูเฉพาะ member แล้วกันนี่เซาแล้วก็ดูค่าค่าตรงกันนะตรงกันสมมุติว่าถ้าทำเป็น two way บ้างตัวนี้ถ่ายแรงสมมุติว่าตัวนี้เปลี่ยนเป็น two way บ้างแล้วตัวนี้ผมก็จะเป็นcalculation model เดี๋ยวนะgeometry calculation model no finite one way อันนี้มี two way ไหมโอเค no finite two way เป็น two way โอเคตอนนี้โหลดใส่ไปแล้วเนาะนะครับโหลดแล้วก็เดี๋ยวลองรันดูโอเคเดี๋ยวดู bending moment ว่าได้เท่ากันไหมถ้าเท่ากันก็เดี๋ยวต่อไปผมก็จะใช้วิธีนี้ไม่ต้องไป reduce stiffness นะจริงๆมันทำแบบนี้ก็ได้เพิ่งรู้เหมือนกันตอนนี้ result diagram parameter นะโอ้เดี๋ยวนะอ๋อโอเคเป็นอัพเป็นดาวโอเคตรงกันนะโอเคก็คือสรุปใช้ได้แต่ว่าก็คือจะดูเรื่องการแอนตัวไม่ได้เนาะเพราะว่ามันเราไม่ทำไฟในนะแค่นั้นเองข้อเสียคือจะดูเรื่องการแอนตัวไม่ได้แล้วก็ใช้ถ่ายแรงด้านข้างไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้เป็นไฟในเอลิเมนต์นะก็เหมาะสำหรับพื้นฮอลโลคอร์ดีแหละจริงๆแล้วแล้วคอแพ้งสลับเพื่อสำเร็จรูป deformation ไม่ได้ displacement ก็จะดูไม่ได้เพราะไม่ได้ทำไฟในไม่ได้แตกไฟในโอเคนะก็เป็นอีกเวย์นึงที่ต่อไปผมจะไปใช้สอนแล้วก็ใช้เป็นแนวทางในการทำงานเพราะว่าจะได้ตอนสร้างพื้นจะได้ไม่ต้องวุ่นวายนะก็สร้างแบบนี้ไปเลยใช้ตัวเนี่ยแท็บแรกเนี่ย homogeneous ไปเลยทั้งตัวที่เป็น RC ก็ดีหรือว่าไม่ดิ RC ต้องเป็นเชลนะ RC จะเป็นเชลดีกว่าเพราะว่า RC เนี่ยมันต้องทำเป็น finite element มันจะได้เอาไปคำนวณเหล็กเสริมได้ด้วยนะโอเคประมาณนั้นสวัสดีครับอันนี้โน้ตไว้ให้ตัวเอง